สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับช่วงเวลาของรายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนนะคะเราพบปะเจอกันเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะทางช่องไทย CCTV คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราตามกล่องสัญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่อง PSI กล่อง Big 4ที่หมายเลข123นะคะส่วนถ้าเกิดว่าบ้านใดติดตั้งกล่อง GMMZ นะคะก็เปิดไปที่หมายเลข58นะคะแล้วก็เคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศก็ยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะรายการของเรานั้นมีไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปใน Facebook ไทย CCTV ได้ส่วนท่านใดที่มีปัญหาข้อสงสัยประการใดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็ดีในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนในเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรจีนการรักษาแบบแพทย์จีนทั้งการแมะการนวดหรือการฝังเข็มนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากคำถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021026116นะคะ021026116นะคะนี่ก็คือช่องทางในการที่จะพูดคุยกับทางทีมงานของเรานะคะวันนี้อ้อยไม่ได้มาคนเดียวค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตงามศรัทธากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะครับงานของเราก็คือเกี่ยวกับโครงการทำดีเพื่อพ่อครั้งที่7นะซึ่งเราทำเมื่อประมาณปลายปี60อันนี้เข้า61แล้วนะอาจารย์เนาะที่เราบอกว่าครั้งที่7นะก็เพราะว่าอาจารย์ท่านจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาเป็นเวลา7ปีละจริงๆเราทำมาก่อนนี้หลายปีแล้วใช่แต่เราภายใต้ชื่อโครงการทำดีเพื่อพ่อเนี่ยเป็นครั้งที่7ถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ครับปีนี้เนี่ยเราจัดกันที่สำนักแม่ชีไทยนะฮะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4นะคะก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะปีนี้เราจัดงานทั้งหมดอยู่8ครั้งด้วยกันเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับนะคะตลอดเดือนธันวาคมนะคะเรามีบรรยากาศของงานมาฝากด้วยเผื่อหลายๆท่านอาจจะพลาดจากการไปงานในครั้งนี้นะคะเราไปดูบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศของสถานที่จัดงานล่มลื่นมากๆเลยนะคะที่นี่เนี่ยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งจะมุ่งเน้นไปในส่วนของคุณสุภาพสตรีทั้งหลายนะคะก็คือสำนักแม่ชีไทยนะคะศูนย์กลางสถาบันแม่ชีไทยอันนี้จะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปเนี่ยบรรยากาศก็จะเหมือนกับเราเข้าไปสู่สำนักปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าลานในการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ส่วนข้างนอกใช่เราแยกออกมาเพื่อจะไม่ให้กระทบเนาะที่ผู้ถือศีลทั้งหลายเนาะก็จะเป็นโครงการทำดีเพื่อพ่อนะคะให้อาจารย์บรรยายประกอบด้วยค่ะเผื่อบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปในงานอันนี้เราจะเห็นทางของสอนามัยนะคะก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่มานะคะมาวัดความดันอันนี้จะเป็นคุณหมอแม่ใช่ไหมคะอาจารย์แม่ปีนี้คนเยอะเหมือนกันนะอาจารย์แม่ปีนี้คือนี่เยอะฮะนี่กำลังฟังเข็มเนาะครับนี่ของผู้ชายนะฮะเห็นชัดเลยนะฮะในส่วนของผู้ชายเนาะก็คือเราจะแยกระหว่างชายหญิงนะครับฝั่งผู้ชายฝั่งหนึ่งฝั่งผู้หญิงฝั่งหนึ่งนะครับก็คือนั่นนี่เป็นน้องๆนักศึกษาจากมหาลัยจังเกษมนะฮะมหาลัยจังเกษมที่เข้ามาช่วยก็เห็นอาจารย์แวบๆทางวิวัฒน์เนาะท่านก็จะมาตลอดนะครับก็นะฮะอันนี้ก็ส่วนของผู้หญิงนะคุณหมอวิวัฒน์จะประจำอยู่ห้องฝังเข็มชายคุณหมอปิงจะอยู่ห้องฝังเข็มหญิงเป็นหลักนะฮะใช่อันนี้ก็คืออาจารย์เรืองนะคะท่านก็จะเป็นคุณหมอแม่นะคะท่านมาในงานนี้หลายวันเลยทีเดียวนะฮะท่านสละเวลามาอันนี้ก็จะเป็นน้องๆมาช่วยน้องๆมาช่วยถอนเข็มบ้างอะไรบ้างใช่ไหมฮะอาจารย์นะฮะก็จะมีฝังเข็มถ้าผู้ชายนี่จะ คนจะน้อยกว่านิดนึงนะฮะน้อยกว่านิดนึงนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเยอะหน่อยนะฮะบรรยากาศก็จะคึกคักนิดนึงนะครับนั่นก็คือส่วนของบรรยากาศในการฝังเข็มอันนี้จะเป็นห้องผู้ชายคุณหมอวิวัฒน์จงหมายรักนะคะซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรประจำรายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนเช่นกันนะคะวิทยากรของเรานี่ไปกันเกือบทุกท่านทุกท่านเลยอาจารย์คุณหมอปิงคุณหมอลี่ก็ไปคุณหมอลี่นี่จะอยู่ห้องฝังเข็มหญิงแล้วแต่นะคะแล้วแต่ใช่ไหมอาจารย์คือพูดง่ายๆว่าคือพูดง่ายๆคุณหมอลี่นะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าห้องฝังเข็มชาย
คุณหมออาจจะว่างแล้วก็คนไข้รอนานท่านก็จะไปช่วยที่ห้องฝังเข็มชายก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อาจารย์สัญชัยก็ไปนะฮะไปแล้วก็จะอยู่ข้างนอกนะฮะอาจารย์สัญชัยไป2วันเนาะแล้วก็จะบรรยายนะฮะไปดูอยู่ส่วนที่ข้างนอกอยู่กับคุณอ้อยนะฮะก็นั่นนะครับนั่นก็คือบรรยากาศนะฮะปีนี้คนไข้ที่ได้ลงทะเบียนเยอะไหมฮะอาจารย์ที่ได้ลงทะเบียนเนี่ยอาจจะว่าลงทะเบียนนะที่มีประวัตินะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปส่วนมากจะมีประวัตินอกจากผู้ทรงศีลเนาะอย่างพระอย่างพระกับคุณแม่ชีเราไม่ได้ทำประวัติใช่เพราะว่าทำไม่ทันเพราะว่าท่านนี่ต้องไปฉันเพนบ้างต้องอะไรใช่ค่ะก็จะนั่นหน่อยนะทั้งหมดที่ข้อมูลที่ให้ผมตรงนี้นะคือ381ท่าน381ท่านครับ381ท่านนี่คืองานเรามีในโครงการเนี้ยมีทั้งหมด8วันนะฮะก็คือตลอดเดือนธันวาจะมีวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะ300กว่าท่านนี่คือรายชื่อที่แน่นอนมีซ้ำกันเพราะว่าบางท่านนี่มาทุกวันก็มีบางท่านอาจจะมาวันเดียวมา2วันก็มีแต่โดยรวมแล้วเนี่ยประมาณ380ท่านใช่381ท่านคือหมายความว่าที่ลงทะเบียนในเวทระเบียนนะครับทั้งหมดที่จดได้คือ 1,268 ครั้งนะฮะนี่คือการรักษาทั้งหมดทั้งหมดนะฮะส่วนบางท่านที่ไม่ได้รักษาไม่ได้เข้ามาฝังเข็มนะฮะไม่ได้เข้ามาฝังเข็ม อยู่ที่ข้างนอกแม่อย่างเดียวใช่มีบางท่านแม่อย่างเดียวก็มีนะฮะก็จะไม่ได้อยู่ใน 1,200 ไม่ได้อยู่ใน 1,000ใช่นะฮะต้องก็จะไม่ได้อยู่ในนี้ 1,268 เฉพาะฝังเข็มอย่างเดียวนะครับอาจารย์ 1,268 แล้วประมาณ381ท่านเอ้ยว่าเผลอๆเนี่ยน่าจะทะลุไป400กว่าแหละ400กว่าเพราะว่าบางท่านก็เอาใบประวัติกลับบ้านก็มีหลายคนนะอาจารย์นะเท่าที่เอ้ยทราบนะคะพอประวัติเอากลับบ้านปุ๊บเราก็เลยไม่ได้มากรอกไม่ได้มีการลงบันทึกนะคะส่วนบางท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการกรอกประวัติให้แต่เราจะมีตรวจวัดความดันให้ท่านทุกครั้งนะคะที่มาเปลี่ยนแต่ว่าใบประวัติไม่ได้ออกให้เท่านั้นเองนะคะก็อ้อยว่าน่าจะประมาณ400กว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคนกลุ่มไหนอาจารย์อายุประมาณไหนที่มาก็เห็นอยู่เนาะ อายุก็คือรุ่นสวทั้งนั้นอายุเยอะทั้งนั้นเลย ใช่นะฮะซึ่งอายุรุ่นนี้นะฮะปัญหามากที่สุดก็คืออยู่ที่กับปวดอยู่ดีใช่ปวดหลังปวดเอวปวดหัวเข่านะฮะก็ยังเป็นยอดนิยมอยู่นะครับก็ทุกครั้งนะฮะที่เราไปจัดตรงไหนก็แล้วแต่โรคพวกนี้จะเป็นโรคที่นิยมที่สุดกลุ่มปวดจะเยอะนะฮะกลุ่มปวดจะเยอะที่สุดนะฮะรวมถึงกลุ่มที่นอนไม่หลับนะฮะก็จะมาเยอะพอสมควรนะครับอีกกลุ่มนึงนะฮะเท่าที่ผมถามอาจารย์วิวัฒน์ค่ะผู้ชายที่กลุ่มพวกเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากนะครับปัสสาวะผิดปกติวัยต่อมลูกหมากมากันเยอะนะอาจารย์นะ560เนี่ยครับนะฮะก็มาเยอะนะส่วนของผู้หญิงนี่ก็มีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องของปัสสาวะผิดปกติในเวลากลางคืนค่ะนะฮะบางคน8ครั้ง9ครั้งเข้าห้องน้ำคืนหนึ่งนะไม่ต้องนอนกันพอดีเนาะครับนะฮะเข้ามารักษาเรื่องของนอนไม่หลับนะครับว่านักศึกษานอนไม่หลับแต่พอคุยไปคุยมามันลุกขึ้นมาเปิดปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนรักษานอนไม่หลับก็รักษาไม่หายก็ต้องไปอาจารย์กำลังจะบอกว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดจากการปัสสาวะพอปัสสาวะคือปวดปุ๊บก็ต้องเข้าปวดปุ๊บต้องเข้ามันเลยกลายเป็นว่าไม่ได้นอนสักทีเวลานอนมันน้อยอ่ะใช่ถูกไหมฮะใช่พอนอนน้อยแล้วต่างกลางวันจะเพียใช่ใช่ค่ะคนไข้จะบอกว่าไม่ใช่เขาต้องหลับเขานอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเลยเขาต้องเข้าห้องน้ำคนไข้ไปเข้าใจว่าต้นเหตุมันน่าจะเกิดจากการนอนหลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการประเมินเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วอาจารย์มองว่ามันเกิดจากการเข้าห้องน้ำบ่อยนั่นมากกว่าถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้คุณหมอก็ต้องไปแก้ที่การเข้าห้องน้ำบ่อยก่อนพอเข้าห้องน้ำบ่อยมันลดลงไปเดี๋ยวก็นอนหลับเองก็นอนหลับได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะนะครับก็นั่นก็คือกลุ่มที่ยอดนิยมเนาะนะฮะส่วนเรื่องของอัมพาตนะฮะอัมพาตมาเพิกนะฮะอุบัติเหตุรถยนต์ก็มีนะฮะก็มีมาเรื่อยนะฮะก็มีมา
อยู่เป็นระยะระยะใช้เข็มจำนวนว่าน่าจะเยอะนะถ้าพันกว่าเคสและเคสหนึ่งคุณหมอปักนี่ไม่ต่ำกว่า10เล่มนะฮะเฉลี่ยของเราอยู่ประมาณสัก20-30เล่มต่อเคสนึงคือเคสเนี่ยคือ1268ก็จริงแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ใช่มาแค่เคสเดียวใช่ๆนะฮะคือพอฝังหัวข่าวเสร็จมีอาการร่วมอย่างอื่นใช่เพราะอาจารย์ไหนๆก็มาแล้วขอฝังปวดหลังได้ไหมนะฮะก็ฝังปวดหลังไปด้วยนะฮะนั่นเราก็นับแค่หนึ่งอ๋อเข้าใจค่ะนั่นเราก็จะนับแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นเท่าที่เช็คอยู่เข็มอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าค่ะ50,000กว่าเล่มค่ะนะฮะก็แสดงว่ามีการสลับเยอะพอสมควรอาจารย์มองการจัดงานผลสัมฤทธิ์ของการจัดงานโครงการทำดีเพื่อพ่อครั้งที่7ในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์พูดคุยกับคณะหมอแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยครับก็เช่นกันกับทุกๆปีที่เราจัดเนาะค่ะก็คือผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าในสถานที่ปีนี้เนี่ยผมว่าคนไข้จะยังไม่ถึงกับเยอะมาก ทำให้เรามีเวลาในการดูแลเยอะขึ้น นะครับแล้วก็คนไข้ที่มาก็ไม่โรคก็ไม่ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะฮะผลตอบรับของคนไข้ที่ตอบกลับมาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะฮะค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่น่าพอใจนะครับรวมถึงหมอแม่เนี่ยบางทีเรามักจะมองว่าแม่เนี่ยเขาเขียนตำรับยาแล้วเขาทิ้งนะแต่จริงๆแล้วมีการใช้ตำรับยาเยอะพอสมควรที่คุณหมอเขียนให้ค่ะเขียนก็คือเอาไปจัดยาแล้วก็ไปดูแลสุขภาพตัวเองนะมีเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยก็ได้ผลดีทีเดียวนะได้ผลรับพอสมควรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงานค่อนข้างจะเยอะเนาะคนไข้เยอะนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ทุกคนนะฮะดูแลให้ได้ดีทุกคนก็คงจะต้องมีจุดบกพร่องบ้างใช่ค่ะนั้นต้องเรื่องงานมันก็ต้องพร้อมต้องมีเสร็จจากงานในครั้งนี้แล้วคณะแพทย์จีนสมาคมแพทย์จีนเราจะมีการจัดงานในรูปแบบนี้อีกเมื่อไหร่อย่างไรคะมีคำถามถามมาไว้ครับสมาคมวิชาชีพแพทย์จีนในประเทศไทยเราเนี่ยเราจะเน้นทางด้านของวิชาการเป็นส่วนใหญ่นะครับถามว่าแล้วเราจะมีต่อไหมจะเป็นเวลาไหนยังไงผมตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้นะการจัดงานต้องขึ้นอยู่หลายๆส่วนนะฮะสถานที่พร้อมนะฮะหมอต้องพร้อมนะฮะขณะเดียวกันต้องมีคนไข้มาด้วยนะครับถ้าไม่มีคนไข้มาก็ไม่มีประโยชน์ใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องพร้อมนะฮะถ้าหากว่ามีจังหวัดไหนนะฮะทุกส่วนพร้อมกันเราก็ยินดีที่จะจัดให้แต่ว่าท่านมีที่ไหนที่ว่าอยากจะจัดตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างพร้อมนะฮะก็ลองปรึกษาเข้ามาทางสมาคมเราได้นะฮะสมาคมเรายินดีที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะเอาเป็นว่าโครงการทำดีเพื่อพ่อเราจัดมาเป็นครั้งที่7ละแล้วก็คาดหวังว่าจะมีครั้งที่8ที่9ที่10ในปีต่อๆไปเพราะฉะนั้นท่านใดที่พลาดจากธันวาเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเดี๋ยวรอสิ้นปีหรือไม่แน่ค่ะสมาคมวิชาชีพแพทย์จีนก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในลักษณะแบบนี้นะคะเกิดขึ้นอีกนะฮะแต่ยังไงก็ตามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดเราจะนำมาแจ้งในรายการนะคะสุขภาพดีวิถีไทยจีนก่อนจะปิดเบรกตรงนี้นะคะทางทีมงานของเราได้ไปสัมภาษณ์คนไข้นะคะที่มาร่วมงานของเราด้วยนะคะลองไปฟังกันว่าพอมางานแล้วคนไข้รู้สึกประทับใจไหมอาการดีขึ้นอย่างไรนะคะลองไปฟังบรรยากาศอันนี้ดูค่ะรู้สึกดีมากอะค่ะคุณหมอเป็นไงบ้างรักษาคุณหมอไหนพี่จะเป็นคนมาครบ5ครั้งนะแต่พี่จะไม่หมายเหตุหมอคือรักษาได้ทุกท่านเพราะเชื่อว่าหมอเก่งทุกคนครับ ชอบมากเพราะว่าหนึ่งด้วยเราเองเป็นคนที่แบบมีปัญหาตรงนี้แล้วเราหารักษามาทั้งปีอะมันไม่ลงตัวแต่อันนี้หลังจากที่พี่มาครั้งแรกจนถึงครั้งที่5มันเบาขึ้นอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นรู้สึกได้เลยแล้วทุกคนเพื่อนทุกคนที่พากันมาคือพอเรารู้จักวิทยุแล้วก็บอกเพื่อนก็มากันทุกคนแฮปปี้อ๋อรู้ทางวิทยุใช่ไหมใช่แล้วทุกคนแฮปปี้คือแนะนำกันมาค่อยๆบอกกันมาทุกคนโอเคทุกคนอ่ะเพราะนวดกันเสร็จขึ้นรถจะถามกันเลยว่ารู้สึกยังไงเขาบอกเขาโอเคกันทุกคนเราก็เลยรู้สึกโอเคเลย
คุณพี่มาครับมาเนี่ยมากับเพื่อนๆเนี่ยค่ะ 7-8 คนเนี่ยแรกๆมากันก่อน3คนพอเรารู้สึกดีเราก็ไปบอกต่อๆกันแล้วก็มาด้วยกันแล้วก็พอขึ้นรถก็จะถามกันว่าทำแล้วแต่ละคนรู้สึกไงทุกคนเขาบูกดีค่ะมาทุกปีค่ะมาทุกปีเป็นปวดเข่าปวดอะไรก็ปวดเข่าปวดอะไรก็ดีแล้วดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปวดตรงนี้ก็ฝังไปรอบเดียวก็ดีฝังเข็มกลับไปไม่เจ็บแล้วค่ะดีมากค่ะก็ยังถามพวกหมอว่าจากที่นี่แล้วไปจัดที่ไหนอีกเขาบอกว่าปีหน้าก็ต้องตามมาที่นี่ปีหน้าค่ะอันนี้ก็บอกต่อเพื่อนมาหลายคนชวนน้องสาวมา2คนครับตอนแรกก็มา3คนกับพี่สาวพี่เพื่อนๆกันข้างบ้านอ่ะเขาแนะนำมาก็มาด้วยกัน3คนนั่งแท็กซี่มาแต่แล้วพี่คนนี้เข้ามาก่อนเขานั่งมอเตอร์ไซค์มาเซอร์เวย์ก่อนมาเซอร์เวย์วันนี้แล้วพรุ่งนี้หมอเขาถึงจะเข้ามาไงนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาเองเสร็จแล้วพรุ่งนี้เขาก็ไปบอกต่อๆแล้วก็พากันมาแท็กซี่มาโครงการนี้ดีมากค่ะชอบมากค่ะอาการแบบเจ็บชาที่แขนและข้อศอกแขนข้อศอกนะแล้วก็ลามมาถึงเจ็บชาปลายนิ้วเจ็บชาปลายนิ้วก็ดีขึ้นนิดหน่อยฟังจากวิทยุอสมท1494ตอนเสาร์อาทิตย์ตอนหัวค่ำก็เป็นโครงการที่ดีมากครับโครงการที่ดีมากให้ประโยชน์มากก็มาทุกปีคุณหมอก็ใจดีค่ะก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยในประเด็นนี้กันต่อค่ะ